สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It In You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งานประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับพี่แอนนะฮะเซเลบคนสวยของเรามาร่วมในงานสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก่อนโอเคแล้วกลับมาก็ดูที่ชุดได้เลยนะคะว่าถิ่นไทยสยามทำไมต้องเป็นถิ่นไทยสยามทำไมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเราใส่ชุดอะไรมาคะชุดสวยมากเราเป็นชุดไทยเพราะฉะนั้นถิ่นไทยเราจำเป็นจะต้องมีชุดประจำชาติของเราเย้แค่คนสุดท้ายนะครับสุภาพบุรุษอันนี้เน็กก็จะใส่2,500แล้วก็ตามยอดหน่อยอยากให้อวยพรสำหรับนายแบบที่ชนะเลิศวันนี้นะฮะจริงๆรักน้องๆทุกคนเลยแต่ว่าจำเป็นจริงๆค่ะว่าจะต้องเลือกหนึ่งใดหนึ่งคนที่จะเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นแล้วก็จัดการบริหารตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเขาเป็นผู้ถูกเลือกแล้วเนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากแต่เราสามารถจัดการบริหารได้ก็คือว่า1คุณจะทำยังไงให้ประเทศชาติบ้านเมืองรวมทั้งจังหวัดชลบุรีเพราะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมอยู่พัทยาอยู่พัทยาพัทยาชลบุรีแล้วอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลมันเป็นแลนด์มาร์คไม่ใช่เมืองเก่าเมืองใหม่แต่สามารถจัดการบริหารได้ใหม่ทุกครั้งแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรคะคือเรื่องของความเป็นไทยถ้าไม่มีความเป็นไทยจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นงานนี้คือเราอยากรู้ว่าสุภาพบุรุษสินสยามคืออะไร1การที่เป็นบุรุษเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมีความมั่นคงมีความสูงส่งแล้วก็เขาต้องพรีเซนต์ได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้จังหวัดนี้มีอะไรที่เป็นกิมมิคเข้ามาเล่นในนี้ได้อย่างมากเราก็มีความรู้สึกว่าจะซิงเคสนะคะว่ามันจะมีอะไรที่แบบกระทนกระแทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีทรัพยากรเข้ามาแล้วก็มีรายได้เข้ามากระจายรายได้เข้าไปแล้วก็ให้น้องมีงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยค่ะประมาณนี้นะคะครับก็คำถามสุดท้ายอยากให้พี่เนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยออกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่ชลบุรีกันน้องๆเชิญเลยนะครับชลบุรีนะคะพัทยานะคะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะที่ทุกคนต้องทราบดีทั่วโลกทราบดีถ้ามาเมืองไทยถ้ามาไม่ได้มาที่นี่ถือว่าไม่ได้มานะคะถ้ามานะรบกวนนะคะเชิญมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กใหญ่จริงๆแล้วสุภาพบุรุษสินสยามนะคะซึ่งมันจะต้องมีความมั่นคงและมั่นใจแน่นอนค่ะว่าคุณสามารถได้ทั้งความสนุกความเพลิดเพลินการท่องเที่ยวและการจัดการบริหารตัวเองและคุณสามารถมีเพิ่มรายได้ให้ประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยอยู่เมืองไทยเรียงจังหวัดแล้วนะลูกทอมั่นใจสยามถิ่นไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่แหวนมากค่ะที่ให้น้องขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่าเรามี